ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Series ค่อยๆรัก Step by Step EP 11จ้าจ้าถูกต้องทุกคนก่อนอื่นนะต้องแจ้งนี้ก่อนว่าอย่ามาสปอยกันอีกทุกคนเพราะว่าจะโกรธมากเพราะว่าจะโกรธมากคือเข้าใจว่าทุกคนอะดู Fast Tag กันไปแล้วแล้วก็อยากจะมามอมอยกับเราแต่เราจะต้องทำการรีแอคเนื้อออกมาทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือนะคืออย่างใน EP เนี้ย EP 11ใช่ไหมเราอะถ่ายกันแล้วเราก็จะลงกันวันอาทิตย์ซึ่งมันก็ได้มี Fast Tag EP 12ไปแล้วเพื่อจะดูจบไปแล้วเพื่อบางท่านน่าจะได้รับชมไปแล้วแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งสปอยกั้นไว้ก่อนและเดี๋ยว EP 12 EP 12ออนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเมากันในคลิปของเรานะคะทุกคนขอความร่วมมือด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยมาดูพร้อมกับพวกเราก็เดี๋ยวจะเป็นการสปอยท่านอื่นเขาดูแล้วมันจะแบบเสียอารมณ์นะจริงทุกคนแล้วก็อีกสิ่งและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะทำเวอร์ชันที่ on air เท่านั้น on air ในทีวีจ้าเพราะว่ามันเป็นกฎของเขาออกมาว่าทุกคนให้ทำเฉพาะเวอร์ชันที่เป็นทีวีแล้วก็มีเนื้อหาแค่60% เท่านั้นนะครับผมซึ่งมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างรุนแรงใช่ใช่ใช่ทุกคนอาจจะแบบเข้าใจอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือขอแจ้งซ้ำอีกรอบเนอะว่าเราต้องทำตามกฎจริงๆเพราะไม่งั้นช่องเราอาจจะปลิวไปเลยแต่ว่าไม่เหลือสักเรื่องให้เราจะไม่อยู่กับทุกคนนะทุกคนใช่นะทุกคนจะหนาวนะไม่เจอพวกเราว่าจริงเพราะฉะนั้นพวกเธออย่าทำอย่าให้แนะนำให้ฉันทำอะไรอีกแบบนั้นมันผิดสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เมาท์มอยกันได้ที่เดิมที่เดิมครับแต่ว่าอย่าเมาท์มอย EP หน้าเมาท์มอยแค่ EP นี้ห้ามใช่ใช่ไหมปีโป้เห็นด้วยใช่ป้าปีโป้บอกปีโป้โดนสปอยไปแล้วปีโป้เลยบอกว่าปีโป้ขอไม่เข้าวันนี้ขอไม่รีแอคด้วยขอไม่รีแอคด้วยเพราะปีโป้โดนสปอยไปแล้วนะครับผมงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณค่ะไปเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันยังไงคือมันกำลังเข้มข้นมากทุกคนรู้สึกจะดราม่าอีกแล้วปะเนี่ยใช่อย่าเพิ่งดราม่าเลยใจจริงไม่พอขอให้ได้พักผ่อนสักหน่อยจริงทุกคนนะครับผมงั้นก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับรถไฟมี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive for member จ้ะกดจอยๆได้เลยนะจ๊ะแล้วยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่านซุปเปอร์แตงนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณเพื่อนจีดีทีวีด้วยครับขอบคุณค่ะถ้าทำแล้วก็ไปดูกันเลยให้เสร็จแล้วเรียบร้อยฟิลบอสมากทำไม่ได้ก็ปิดแผนกไปกลับไปทำฝ่ายบริหารไม่ครับยังไม่ครบปีหนึ่งตามที่ตกลงกันเลยหน้าที่คือเป็นกู้แผนกเพื่อต่อยอดในการกลับมารับตำแหน่งสืบทอดไม่ใช่เป็นสร้างข่าวเช้าให้คอยไปตามเช่นแบบนี้ผมยินดีที่จะแถลงข่าวผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองแต่ผมขอครับอย่าปิดแผนกนี้เลยถ้ามันง่ายแค่ขอโทษแล้วจบคุณเลี้ยงมึงไปกู้แผนกนี้ทำไมก็เพราะแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคือนารถของเจนคุกไงครับแต่มันกำลังจะดับของมึงไงป้าพ่อคือพ่อพ่อคือพ่อทำยอดขายฟอร์ดเนี่ยไตรมาสแรกให้มากกว่าปีที่แล้วและฉันจะยอมรับแต่เขาไปพูดบนหางบ้างเลยนะแบบอย่างเงี้ยแหละถ้าผมทำได้ป้าจะต้องเลิกยุ่งกับผมแล้วก็ทีมของผมได้เตกลงครับนายจ๋าด้วยเคลียร์แล้วใช่ไหมเนี่ยโหดูท่าจะเป็นอาม่าทั้งมึงอ่ะจบมันด้วยดีอ่ะแค่นามแผลใจเฉยๆกูไม่เคยจริงจังอะไรอยู่หรอกแต่กูว่าผิดจริงๆอ่ะจะเคลียร์จะเอาเขามาแทนเจนเสียงอ่อนมากจริง
ครับของให้เปิดประตูให้นะครับก็ได้เห็นกันครับผมก็กลัวว่าผมจะอดใจเลยไม่อยู่หมายความยื่นใบลาออกไม่บอกเลยนะครับคุณเจ๋งนี่รู้ที่คุณอุ่นโคแดงเกี่ยวพวกเราไหมครับแล้วมันยังไงล่ะครับที่พันได้โอกาสจากคุณเจ๋งเพราะพันมีความสามารถเนี่ยแหละครับแต่คนอื่นเขาไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นนะครับคนอื่นเขาคิดว่าคุณเจ๋งผมยอมรับครับว่าผมประทับใจพันตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแต่ผมยืนยันได้เลยว่าการที่พันได้มาทำงานกับผมเนี่ยเกิดเพราะความสามารถของพันจริงๆครับเขาจะลาออกเพราะว่าพันสับสนเรื่องนี้เนี่ยคนที่ควรจะรับผิดชอบเนี่ยควรจะเป็นผมเพราะผมเป็นคนให้โอกาสครับจริงๆในคนแบบนี้สิครับพันอะไรทำแบบนี้สิครับไม่มีอะไรไม่พูดกับผมตรงๆเลยมาวิ่งหนีปัญหาแบบนี้ทำไมเนี่ยผมขอโทษครับที่ผมไม่สามารถปกป้องอะไรพัดได้เลยผมอยากจะพูดปกป้องพัดนะแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิดผมพูดอะไรออกไปมันก็จะทำให้พัดลำบากกว่าเดิมผมเลยไม่ได้พูดอะไรครับเข้าใจครับถ้าพัดมีอะไรพัดก็พูดกับผมตรงๆสิครับจะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้คนเดียวดีรู้ไหมครับเสียงเขาอ้อนรู้ไหมครับอยากจะดุแต่ว่าไม่ดุนะครับขอโทษนะครับผมทนได้เลยผมก็สัญญาด้วยว่าผมจะไม่มีวันปล่อยอยู่พัดแน่นอนเราพัดว่าสัญญากับผมไหมครับจริงหมายถึงเราพัดจะไม่มีวันปล่อยมือผมเหมือนกันเธอไตมัดแรกแรงมากไหนไหนไหนกุ๊กฆ่าตกเร็วตกมาหรอเนาะต้องดูเลยหรอโอ้ปอดเม้นดิอ้าวขุดรูปเนี่ยเช็คเม้นเราเคยคบกันมาก่อนครับก่อนที่พุทธจะดังคือมันอดีตเข้าใจป่ะช่างมันช่างมันอะไรหรอเออช่างมันช่างมันช่างมันเดี๋ยวมันก็ค่อยมันทำอะไรปะเนี่ยอะไรเออจะไม่คลายทุกคนครับผมมีเรื่องสำคัญอยากจะแจ้งครับค่ะเจนกุ๊กตัดงบการตลาดที่จะมาลงให้กับเราฮะโอ้ยฮะครับทุกคนครับเงินเราต้องสร้างแคมเปญโปรโมทโดยไม่ใช้เงินโอ้ยพูดง่ายทำยากยากแล้วเรามีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะจริงเราจะทำยังไงครับอ
ลบได้หรอถ่ายรูปไปแล้วเลิกทางอินฟลูเอนเซอร์บวกพลังโซเชียลสร้างยอดไลค์แชร์แล้วก็ปั่นกระแสคุณเจ๋งคิดว่าไงครับถ้าใช่เนาะแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นแบบไหนจับมือไว้ค่ะคนในทีมเราต้องช่วยกันนะคะเราจะทำได้ครับในฐานะคนทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราได้จัดเสื้อผ้าหน้าผมด้วยความสนใจลูกค้าที่สุดแล้วที่เหลือเนี่ยสินค้ามันต้องพิสูจน์ตัวของมันเองด้วยยิ่งน้อยพวกเราเต็มที่แล้วนะครับใช่ไหมทุกคนรวมพลังค่ะคุณพี่บอกแล้วไงว่าให้หยุดอ่ะเลิกยุ่งกับพัชทีเนี่ยเราก็ไม่ฟังพี่อ่ะรู้ใช่ไหมว่าลูกค้าเนี่ยโทรมายกเลิกงานกับพี่จะสามงานแล้วนะขาดเล่าออกจากที่นี่อ่ะมาทำอะไรก็เต้นให้พี่ก็ได้แต่ที่นี่มันไม่บอกพันจริงๆอ่ะเมื่อไหร่พี่พุทธจะเข้าใจอ่ะว่าพันไม่อยากได้รับความช่วยเหลือจากพี่พุทธไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามพันเป็นบ้าเหรอพันจะอยากอยู่ที่นี่เป็นที่ปากคนอื่นทำไมพี่พุทธนี่แหละบ้าบุกมาหาเรื่องมึงเจ๋งอยู่ที่นี่อ่ะอยากต้องจับมึงคอยหรือไงมึงข่าวพัดตอนเนี้ยมึงดังไม่พออีกเหรอพันเหนื่อยวะพันอยู่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่พันต้องคอยให้พี่พุทธมาปกป้องอะไรที่มีปัญหาแล้วพันไม่อยากเจอพี่พุทธอีกพี่ไม่สนพี่ไม่สนใครมากหรอกครับเพราะอีกอย่างนะพี่เบื่อวงการนี้เต็มทีแล้วแต่มันกระทบถึงหลายลิฟพันไงมันลงหนึ่งพันด้วยนะนี่หรอสิ่งที่พี่พูดบอกว่าจะทำลิฟพันอะพันว่ามันไม่ใช่วะพี่ขอโทษถ้าพี่เข้ามาทำให้ชีวิตพันวุ่นวายแต่พี่ขอบอกความจริงเนี่ยคุณเจ๋งตอนนี้ไม่เหมาะกับพัดเลยทั้งนี้พัดตรงนี้ก็สารภาพอะไรกันคะไอ้โต้จึงให้ผมคอยจับตาดูคุณเจ๋งแล้วก็พี่พัดแล้วก็คอยรายงานเขาตลอดครับเพื่อที่จะได้กับโอกาสที่ผมจะได้เติบโตครับถ้าผมไม่ทำเรื่องนี้ผมก็อาจจะไม่มีอนาคตที่นี่ก็ได้ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้เลยครับก็แจ้งครับผมขอลาออกครับเฮ้ยโตอย่าบ้างดิไม่ครับถ้าจึงเอาอนาคตมาขู่ทำให้โตไม่มีทางเลือกเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้เองครับพัดตอนแรกอ่ะพี่บอกให้เฮียตัดใจกับพัดรัวๆเลย แต่พอมาเจอตัวเองไอ้เรื่องความรู้สึกเนี่ย มันห้ามไม่ได้จริงๆเนาะพี่ไม่รู้นะว่าเฮียกับพัดผ่านอะไรกันมาบ้างแต่ตอนเนี้ยพี่ขอบคุณพัดนะที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเฮียนะสนุกกว่าเดิมสนุกกว่าเดิมจริงๆดูว่าคุณเจ๋งมันก็สนุกดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งมันก็อึดอัดบ้างยังไงก็คุณเจ๋งอ่ะมีคนที่ชอบมาแนววางแผนมาแล้วอ่ะแล้วก็บังคับให้คนอื่นทำตามตอนแรกนะพาร์ทอ่ะอึดอัดมากแต่พอมาทำฟอร์ชด้วยกันคุณเจ๋งก็เริ่มที่จะรับฟังคนอื่นมากขึ้นก็เหมือนคุณเจ๋งก็กำลังค่อยๆเปลี่ยนบังคับประมาณว่า
เฮียต้องเป็นฝ่ายได้ควบคุมใช่ไหมแบบพวกคอนโทรลฟรีกอะแล้วคุณเจ๋งคิดว่าพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าสองคนนี้เนี่ยเหมือนเลขศูนย์แบบนี้เลยเลขศูนย์เหรอครับครับหรือว่าคุณเจ๋งหมายถึงพี่จ๊าบจะหมดหวังไปยังไม่เลิกเลยเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายถึงว่าสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเหมือนกับการเซตซีโร่ข้ามเป็นโซนครับคมคายตามหลักผู้บริหารครับเหมือนกับเราตอนนั้นใช่ไหมครับโอ้ยใช่นี้ครับตายสองคนนั้นเนี่ยผ่านไปได้เหมือนเราก็คงจะดีนะคือเขาปูมาเข้าตัวเองครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่การเปิดใจใช่ไหมผุดไอเดียแน่นอนพันนึกออกป่ะครับเดี๋ยวคุณเจ๋งวิ่งคนไปเจอที่ห้องประชุมได้เลยนะครับเออไอเดียมาได้ครับน่ารักทำตามครับทำตามครับทำตามครับพัดได้ขออนุญาตพี่จ๊าบเอาสตอรี่ที่พี่จ๊าบจะไปงอพี่เจนมาลงเพจนะครับพวกเราจะใช้พลังโซเชียลมาช่วยพี่จ๊าบหารถพีชที่หายากที่สุดเพื่อจะไปงอพี่เจนครับแต่ว่าเราจะไม่เมนชั่นชื่อพี่เจนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตไม่เป็นไรเสนอคือชุดให้อยากให้คนดูอินมากๆเลยนะคือเราต้องมีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสุดๆปันหนึ่งว่าเป็นแบบสกิลการเขียนนิยายอะไรแบบนี้เลยคนดูถึงจะอินพี่ขออาสาเองค่ะโอ้ยเขาจริงจังกันอยู่ค่ะเขาจริงจังไงคืออ่ะยอมวันนี้ล่ะเล่าความจริงให้รู้ไว้ก็ได้เป็นไรเตอร์เขียนพี่หญิงเป็นอย่างนี้นะคะอย่าบอกนะเขียนนิยายหรอกจริงๆแล้วเขียนฟิกสาววายก็คือตัวแม่วงการฟิกวายพี่หญิงอ่ะทำช่องรีแอคชั่นดูทุกเรื่องอ่านทุกเล่มแย่มากเลยอ่ะคือยอดเอ็นเกจไม่ค่อยโอเคเลยเนาะเดี๋ยวดีอาจจะต้องให้เตะตาช่องดังๆอ่ะช่องอะไรคะWatch My Channel ให้คนที่เขาดังๆอ่ะเพื่อแชร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนดังๆเหรอคนดังๆอ่ะนะแย่ละแย่ละให้เขาช่วยแชร์ไม่เอาอ่ะพันไม่คุยนะพันมีคนอื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยเพิ่งจะเถียงกันมาเนาะมันอึดอัดนะลำบากใจนะพี่อยากช่วยก็ได้แต่ว่าแต่พี่มีข้อแม้นะพัดต้องไม่ลอยพี่ไปจากชีวิตพัดอีกคนเครียดอยู่นี่คนเครียดอยู่ข้างหลังก็ได้ครับแต่พี่พุทธก็ต้องมาขอโทษคุณเจ๋งเหมือนกันนะครับไม่คุณเจ๋งสมควรโดนละโทษฐานปกป้องพันไม่ได้นี่ยายนี่ยายนี่ก่อนนี่กับฟิกที่หญิงฟิกที่พี่หญิงเขียนเลยค่ะโอ้ยได้แต่พันต้องลาออกมาทำงานครับเลิกไม่คุยละแล้วไปตัดสายเขาทำไมไม่เป็นไรครับพี่พุทธไม่เบี้ยหรอกจริงอ่ะเชื่อมาได้อ๋อไม่แน่สงสารทุกคนกระอักกระอ่วนว่าสองคนข้างหลังนั้นต้องมีคุณอานี่ต้องทำอะไรไว้บ้างอ
หนาวครับโอ้ครับหนาวครับหนาวไหมครับพี่หญิงงานยุ่งขนาดนี้เวลาที่นายไปเสียบฟิกเนี่ยดูเร็วคุณพูดร้ายค่ะแล้วเฮ้ยรถขับติดมือแล้วนะเร็วเร็วเร็วก่อนอื่นเลยต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้ทุกคนตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมขอยอมรับว่ารูปที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นรูปผมจริงครับแต่เป็นรูปในอดีตไม่นานมาแล้วครับแสดงว่ารู้จักกับคนในรูปที่ชื่อพัดจริงครับเราเคยรู้จักกันมาก่อนเราก็บังเอิญได้มาเจอกันที่กองถ่ายครับแล้วเป็นผ่านไปเก่าไหมครับเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีดีกว่าครับอุ้ยเลิกกัลยาณมิตรแล้วได้คุยกับพิษหรือยังครับเขาว่าไงบ้างคุยแล้วครับต้องขอโทษที่ทำให้เขามาเจอเรื่องวุ่นวายแบบนี้ด้วยแต่ว่าทางคิสก็เข้าใจครับมันเป็นเรื่องในอดีตของผมมานานมาแล้วโอเคครับสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆที่ต้องปลอดเราบ้างครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่มีให้คิสกับผมมาโดยตลอดนะครับขอฝากผลงานชิล่าสุดด้วยนะครับเป็นหนังสั้นกับ Disney Plus นะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ตัดสินเบาๆที่ผลงานของเรามากกว่าครับทีมงานทุกคนรวมถึงตัวพวกเราทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจกันมากๆครับขอบคุณครับทุกคนไม่ได้พูดเล่นคุณแชร์เรื่องเราแล้วว่ะว้ายจริงหรอจริงที่เนี่ยแชร์ฟิกเตอร์เหรอก็ใช่ดิสินี่ไงเปิดดูเลยอุ้ยแชร์เร็วมากเลยเฮ้ยน่ารักพัดเพื่อทำดีเก่งไหมยะไอ้เก๋เป็นไงบ้างอ่ะดูคนรีฟิกแบ๊กเฮ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะพัดพัดโอ้โหขึ้นไวมากขึ้นไวมากแม่คุณทำไมยอดยอดเองเก๋มันขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรขนาดนี้เจอรถผิดที่นครสวรรค์เฮ้ยคอมพิวเตอร์ดูเทสเสร็จปะโอ้ยเฮ้ยว้ายนั่นหนูเหรอไม่ตรงไหนอ่ะคุณรู้เปล่าเออมาแล้วทางนี้แชร์ยอด engagement ทวิตเตอร์อีกอะไรคือหู engagement เราดีมากโอ้ยย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 ยแม่ก็นึกว่าโจรไม่ใช่นะครับผมเพิ่งถึงครับขับมาทั้งคืนเลยเจนอยู่ไหนครับผมอยากคุยกับเจนนี่เจนไม่ได้บอกเหรอบอกเป็นไงฮะบอกอะไรหรอครับก็เจนเขาไปแล้วนะสิไปแล้วไปไหนครับก็ไปญี่ปุ่นไงนี่แม่เพิ่งขับรถไปส่งที่สนามบินมาเมื่อคืนนี่เองไปนานไหมครับอาทิตย์นึงยงกลับมาใหม่ครับ2ปีลูกเจนไปเรียนต่อญี่ปุ่น2ปีโอ้ my god ฮะเข้าไปข้างในบ้านก่อนไหมลูกเข้าไหมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะขอโทษเลยครับที่ไม่เป็นไรช็อกไปเลยเดี๋ยวแม่เข้าบ้านก่อนนะมันร้อนพูดดีนะลูกโหโอ้ยออฟฟิศก็เปิดแอร์แช่พนักงานเลยคะเนี่ยหนาวอะไรคะแต่โอ้ยเพราะกลัวพนักงานเน่าไงลูกพี่ไม่ได้เลยค่ะพี่ยังไม่สูงอายุพี่แค่เกิดมาสวยทุกวันคุณแม่ยอด
ดไตรมาสนี้ออกแล้วนะทุกคนว้ายจริงเหรอผลปรากฏว่าสร้างเกมโชว์เลยได้ตามเป้าพอดีเลยค่ะอย่างนี้เราก็เป็นคนเซฟแผนกมาได้สิจะเป็นมนุษย์ไฟฟ้าสีชมพูต้องไปแก้บนเลยพี่ต้องไปแก้บนเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยใครเอ่ยจะมีชาเลนจ์ไหมเขาคือใคร Who is she? เลขาอะไรอย่างเงี้ยใครปะฉันก็ถามได้เลยพอใจสั่นละมาแล้วค่ะตัดยอดโฆษณาไปแต่ยังทำสำเร็จจนได้น่าประทับใจจริงรายการมากรับเลยนะครับว่าลูกชายผมเนี่ยมองคนได้ขำมากเลยจริงท่านประธานเรียกผมมาทำไมล่ะครับเรายังไม่เคยได้นั่งคุยกันในการส่วนตัวเลยนะครับคุณพัชผมแค่อยากรู้จักพนักงานคนเก่งประจำแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเท่านั้นเองผมรู้ว่าท่านประธานอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปความจริงเนี่ยผมอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องของที่นี่เลยรวมไปถึงเรื่องการสร้างผู้สืบทอดผลงานของผู้ที่ก่อกู้แผนกที่กำลังจะถูกปิดเนี่ยจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีสำหรับคนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นประธานหมายถึงคุณเจ๋งทั้งนิสัยความเด็ดขาดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครถ้าไม่เตรียมพร้อมให้แกร่งเนี่ยจะขึ้นมาดูอาณาจักรเปลี่ยนผมไม่ได้หรอกครับลุนพี่จะพูดอะไรพนักงานส่วนใหญ่อะเขาจะคิดว่าเจ้าของเนี่ยอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ค่อยรู้เรื่องคนข้างล่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีหูมีตาอยู่ทุกแผนกเลยโดยเฉพาะทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพวกคุณคือเวลาที่มันมีเนื้อร้ายโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ตัดทิ้งมันทันน่ากลัวมากกลัวใจคุณบอสมากแต่สบายใจได้ครับคุณจะไม่ใช่เนื้อร้ายหรอกหรืออาจจะใช่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อร้ายอ่ะมันจะกลายเป็นเนื้อดีแล้วผมก็จะเสียดายมากๆเลยนะถ้าผมต้องกำจัดคุณไปจะมาไหมโดยเฉพาะกลยุทธ์ของคุณที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเก่งๆเนี่ยมาช่วยเพิ่มยอด engagement ของเราพวกผมไม่ได้ซื้อนะครับไอเดียดีมากเลยนะครับแต่ถ้าซื้อช่องแบบนี้มันไม่สามารถวัดได้ว่ามันดีเพราะว่าไอเดียหรือว่าเพราะเม็ดเงินที่เราอัดเข้าไปนั่นอะไรนะแจ่งคะแจ่งครับอธิบายได้นะครับ
ครับเขาโหดมากโหดแบบโหดเลยเขาโหดมากเหนียวเหนียวเขาโหดมากเลยอ่ะมันจะจบไหมคะพาร์ทหนีผมทำไมเนี่ยอธิบายสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณเจ๋งไม่พูดเรื่องตัวผมเองครับไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจพาร์ทนะแต่แบบนี้มันการันตีผลลัพธ์ได้มากกว่าเจ็บนะครับทิ้งแค่แต่คนที่เราไว้ใจยังไม่เชื่อเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าที่ผ่านได้โอกาสเพราะความสามารถพัดจริงๆแต่พวกคุณเจ๋งชอบพัดกันแน่ไม่มีโอกาสจากคนเจ๋งใครก็คงไม่ต่างอีกต่อแล้วครับยังเย็ดความแบบนี้ใครไม่ไปหาคนรักก่อนถ้าพักอยู่ที่นี่ต่อพักแค่ถูกคนเจ๋งชักแก่ไม่ต่างจากที่คนเจ๋งทุกท่านมาทานพัดพูดเรื่องอะไรเนี่ยพัดต้องไปแล้วครับพัดใจเย็นก่อนสิมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันพัดก็ไปจัดเตียงกุมแล้วครับนี่อาสูญเสียพัดไปอ่ะพัดสัญญากับผมแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณเจ๋งสูญเสียพัดไปแล้วครับไม่เอาแล้วครับอย่าพูดนะเราเลิกกันเถอะครับเราเลิกกันเถอะครับเราเลิกกันเถอะครับพัดอย่าตามมานะครับจบไหมวะจบ EP นะจริงเหรอเออลองมาคือหนีไปเลยหนีไปด้วยกันเพลงดีมากเลยThank you.
ยายพัดดีเราเป็นความหลังอยู่หรอคะมานี่แล้วค่ะพาวเวอร์สุดๆฟอร์ดจึงมีความยินดีที่จะเรียนเชิญบริษัทของท่านเข้าร่วมรับฟังพิชชิ่งบรีฟเป็นไงบ้างครับท่านจริงๆไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับผ่านมาตั้ง2ปีแล้วจริงๆยังเหมือนเดิมเลยทำให้คิดว่าความรู้สึกพัดกับคุณเจ๋งเขาไม่เคลียร์ท่านยังชอบผมอยู่ไหมดูตัวอย่างฉันร้องไห้โอ้ my god โอ้ยเดี๋ยวไปต่อกันที่รีแคปนะทุกคน